คือช่วงนี้มีการชู3นิ้วออกมาเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการเรียกร้องประชาธิปไตยแบบฟูลเวอร์ชั่นใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นเรื่องการเมืองอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องราวความที่คิดต่างและคิดเหมือนกันเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเอาละฮะเรื่องการคิดต่างคิดเหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องปัจเจกของบุคคลเราจะไปบังคับไปคิดเหมือนกันคงไม่ได้แต่อย่างว่าแหละครับเรื่องการแสดงออกเรื่องของการเมืองที่ผ่านมาหรือว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องและด้วยความเป็นเด็กแล้วก็เป็นคนยุคใหม่นะครับที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแบบนี้เนี่ยก็ทำให้หลายคนครับที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมองว่าเด็กพวกนี้เนี่ยโอ้โหหลอกง่ายใครพูดอะไรเชื่อหมดไอ้พวกโดนสมองนู่นนี่นั่นโอ้โหด่าเด็กกันใหญ่เลยแล้วก็เจ้าว่าตัวเองเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวอาบน้ำร้อนมาก่อนเห็นประสบการณ์มาก่อนเป็นเด็กเป็นเล็กจะไปรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นข้อความที่ฟังดูแล้วเนี่ยทำให้เด็กหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คุณกำลังบูลลี่ฉันอยู่นะคุณกำลังบูลลี่ว่าฉันเป็นเด็กแต่ฉันไม่มีสมองอย่างนั้นหรอหรือว่าฉันเป็นคนที่หูเบาเชื่ออะไรง่ายๆอย่างนั้นหรอคำถามคือแล้วเด็กโดนรัดสมองอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเอาง่ายๆนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราเนี่ยมากขึ้นมีแอปพลิเคชันมากมายมีเว็บไซต์มากมายที่ทำให้เราครับสามารถไปขุดค้นหาข้อมูลอะไรก็ได้ที่เราต้องการหามันมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เลยครับอยู่ที่ว่าเรานั้นจะเข้าถึงมันมากน้อยแค่ไหนและการที่มีอินเทอร์เน็ตนี้แหละครับทำให้เราเนี่ยสามารถออกไปเห็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการดังนั้นครับใครทำอะไรก็แล้วแต่มันจะไวและมันจะเห็นได้มากกว่าการที่นั่งดูทีวีตามปกติทั่วไปด้วยซ้ำนะครับบางข่าวก็ไม่ออกตามทีวีบางข่าวไปออกตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้เปิดใจในการรับฟังข่าวสารจากช่องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นอะไรที่มันมีในโลกออนไลน์เลยจะเห็นแค่ในทีวีอย่างเดียวไม่แค่ตามวิทยุแค่นั้นในขณะที่เด็กครับสามารถมองและเห็นและฟังจากสื่อรอบตัวเองได้อย่างมากมายด้วยความที่เขาเห็นมาเรื่อยๆครับทำให้เขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีดังนั้นถ้าถามว่าเด็กสมัยนี้โดนรัดสมองอ่ะจริงไหมบอกเลยว่ามันไม่จริงครับมันมาจากการที่พวกเขาเห็นมันด้วยตัวเองบางคนจะบอกว่าโอ้มันไม่จริงหรอกสมัยฉันเนี่ยเล่นลูกแก้วอยู่เลยนะกำลังเล่นลีข้าวสารอยู่เลยนะมันคิดไม่ได้หรอกอันนั้นอย่าลืมนะครับว่ามันคือยุคสมัยของคุณมันไม่ใช่ยุคสมัยของเด็กสมัยนี้มันคนละเจเนอเรชันกันเปรียบเทียบกันไม่ได้ฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อความวันนี้เนี่ยเป็นข้อความจากเด็กๆนะครับที่ผมไปสอบถามมาเขาก็อธิบายมาประมาณนี้จะหาว่าผมเนี่ยมานั่งโมเมแต่งเรื่องขึ้นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครไม่เชื่อสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ในวันที่23ช่วงประมาณตี3ถึงเกือบๆตี4นะฮะจะมีคลิปอยู่นะฮะดูได้เลยจ้าไลฟ์สดอยู่วันนั้นอะ